สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้มาอยู่กันในโหมดวิ่งป่าบอสนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของซีซั่นคางคกเจนลี่ไซส์3นะครับในโหมดทีมนะครับคลิปสุดท้ายของซีซั่นนี้เนาะบอสตะกะแตนตำข้าวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยบอสตัวนี้ก็คือจุดอ่อนก็คือสกิลสีแดงนะครับก็จะใช้ตามนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับ2สกิลที่จะเอาไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะครับก็เคยเล่นไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็คือได้ไป S 3ตัวนะก็ได้ฉายาของโหมดทีมผมสังเกตนะว่าโหมดโซโล่กับโหมดทีมเนี่ยฉายาไม่เหมือนกันอย่างถ้าโหมดโซโล่เนี่ยฉายาคือผู้จับตะกะแตนตำข้าวนะครับส่วนทีมเนี่ยก็คือผู้พิชิตก็คือไม่เหมือนกันอย่างถ้าเป็นผมก็เพิ่งสังเกตนะผมนึกว่าฉายาเหมือนกันแต่พอมาสังเกตอ้าวไม่เหมือนกันครับคำนำหน้าไม่เหมือนกันอย่างโซโล่เนี่ยก็คือผู้จับนะครับแต่ถ้าแบบทีมเนี่ยก็คือเป็นผู้พิชิตอ๋อประมาณนี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตพอเอามาดูเอาก็คือไม่เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็เคยได้ S3 ตัวไปแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าในคลิปนี้ผมจะได้เท่าได้แรงอะไรเนาะนะครับไปลุยกันเลยเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆก่อนนะฮะว่าจะหานานหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้าหานานเดี๋ยวคงต้องตัดคลิปอะแล้วก็เดี๋ยวเจออีกทีตอนตอนหาสมาชิกครบแล้วอะครับตอนนี้น่าจะหานานหน่อยเนาะเพราะว่าณเวลาที่ผมถ่ายคลิปเนี้ยก็น่าจะถือว่าดึกแล้วอะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ5 ทุ่มอะครับเนี่ยครับประมาณ5 ทุ่ม 5 นาทีพอดีเพิ่งได้มาถ่ายคลิปอะครับโอเค5 คนครับอะเดี๋ยวตัดคลิปเลยดีกว่าเนาะนะฮะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนหาสมาชิกครบแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็สมาชิกครบแล้วนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเวลาแต่ก็น่าจะประมาณ 3-4 นาทีได้ครับกว่าจะหาครบ10 คนนะฮะอ่ะลุยครับThank you.
พลาดเก็บนี่ไม่ครบฮะเก็บยังไม่มีสายลุงไม่ครบโอเคจบครับรู้สึกจะได้ A นะได้ไป A บวกโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับกับวิ่งป่าบอสก็ถือว่าปิดซีซั่นไปนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีในซีซั่นหน้านะครับว่าจะมีบอสอะไรมาใหม่เนาะนะครับสำหรับซีซั่นคางคกเยลลี่ไซส์3ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ